สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพีททองเจือแจงชัดไม่เห็นด้วยก้าวล่วงสถาบันหลังโดนชาวเน็ตด่ากลางไอจีไม่มีจิตสำนึกยืนข้างกลุ่มม็อบเรียกได้ว่าจากกรณีร้อนเมื่อวันที่16ตุลาคมทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน3คันเพื่อใช้ในการควบคุมการชุมนุมนำมาฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะให้น้อยที่สุดและผลักดันให้ผู้ชุมนุมนั้นออกไปจากบริเวณอย่างเร่งด่วนและล่าสุดก็งานเข้าเต็มๆเมื่อคุณพ่อลูก3ดีกรีพระเอกอมตะอย่างพีททองเจือได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่โดยได้ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าพูดไม่ออกจากนั้นชาวเน็ตต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากเขามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าหนุ่มพีททองเจืออย่างมากมายอาทิเสียดายที่รักชื่นชมมาโดยตลอดคำถามคุณทนให้เด็กพวกนี้กระทำการก้าวล่วงพระมหากษัตริย์ผู้ใจหยาบคายได้ยังไงหรือว่าคุณไม่มีจิตสำนึกเลยหรือข้อความบอกว่าในวันที่พระองค์ถูกด่าถูกย้ำทำไมพี่ไม่เห็นออกมาแสดงอะไรบ้างหรือคอมเมนต์บอกว่าแสดงว่าหูไม่ดีหรือว่าแกล้งจะไม่ได้ยินกันแน่ไม่ได้ยินเหรอที่เขายืนด่าหรือว่าจะต้องให้เขาเปิดให้ดูงานนี้พี่ทองเจือก็สุดจะทนตอบกลับชาวเน็ตไม่ไหวหน้าหลังโดนชาวเน็ตด่ากลางไอจีไม่มีจิตสำนึกยอมให้กลุ่มม็อบกระทำการก้าวล่วงพระมหากษัตริย์โดยพีททองเจือได้ตอบกลับชาวเน็ตว่าอย่าเมาร่วมขอโทษด้วยที่ไม่เคยสาธยายเรื่องส่วนตัวนี้ให้สาธารณชนฟังนามสกุลเราเป็นนามสกุลมาจากร.5เลือดของเราเป็นสีน้ำเงินเต็มตัวทั้งตระกูลอีกทั้งตัวเราได้รับโอกาสถวายงานพิเศษให้กับร.9และพระราชินีในพระราชวังในหลายโอกาสไม่เคยเห็นด้วยกับการก้าวล่วงถึงสถาบันกษัตริย์อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ